I can do what the fuck I want. 1212นี่ตอนนี้เรามี Master Truffle Butter นะครับแล้วก็ Master Truffle Sauce จาก Master Butcher นี่ร้านเขาชื่อว่า Master Butcher นะครับก็เรามีเนยแล้วเรามีซอสเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำ Smoked Salmon Sandwich กับTruffle Sauceเพราะเรามีอินกรีเดียนแบบง่ายๆมากเลยมีขนมปังขนมปังอะไรก็ได้ไม่ก็อย่างนี้ก็อร่อยดีถ้าไม่อยากจะได้ขอบก็ตัดทิ้งตอนเสร็จตัวอินกรีเดียนเราก็มีสโมกซัลมอนนะครับแน่นอนสโมกซัลมอนแล้วก็ขนมปังขนมปังอะไรก็ได้เพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยเราจะทำพิเศษมากเลยแล้วมีทอมเมทโทนะครับมะเขือเทศนะครับทอมเมทโทมะเขือเทศมีไข่ไปดูซิว่าไข่เราจะทำอะไรกับมันนะฮะแล้วก็มีอันเนียน white onion red onion ก็ได้แล้วแต่ชอบอันนี้เป็นสูตรของเรานะครับแล้วก็มีนมเป็นนมอะไรก็ได้อันนี้นมตาหมีจบนมตาหมีแล้วก็นี่นี่ truffle sauce นะครับมี truffle butter นะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูและก็มี lettuce เขาเรียกว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรผักกาดหอมน่าจะเป็นอย่างนั้นลองทำกันเลยไหมเริ่มจากไข่นะครับทำไมต้องฟองเดียวอ่ะจะเอา2ฟองไหมล่ะไม่รู้แล้วแต่อยู่ไงฟองเดียวก็โอเคละขั้นตอนนี้ก่อนเปิดตีไข่ก่อนแป๊บนึงเขาเรียกอะไรเนี่ยที่ตีไข่เขาเรียกที่ตีไข่ตีนี่เราก็จะตีให้มันแบบเขาเรียกอะไรนะโอเคเงี้ยดูนี่ดูนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะโอเคได้พอประมาณปุ๊บแล้วเราก็จะใส่การ์ลิกพาวเดอร์นิดนึงการ์ลิกพาวเดอร์นิดนึงนะฮะนี่ครับการ์ลิกพาวเดอร์แล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่เกลือครับผมนี่ครับซีซอลซื้อไม่ต้องซีซอลก็ได้ซอลอะไรก็ได้ใส่ไว้เดียวเดียวไม่ต้องมากแล้วก็พริกไทยนี่ครับพริกไทย black pepper เวลาใส่มืออย่าบังสิโอเคเอามาโอเคแล้วเราก็จะตีให้เข้ากันอีกรอบนึงหอมไหมได้กลิ่นหอมไหมตีเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เราก็จะผสมนมอะไรก็ได้แล้วแต่คุณชอบนมใช่นมจืดน่าจะสักนิดนึงอ่ะเพราะเราก็กะไม่ถูกเรากะตามความรู้สึกแค่นี้ก็พอเนี่ยประมาณนี้นะฮะตีให้เข้ากันนะครับโอเคน่าจะประมาณนี้น่าจะได้แต่ก็ต้องตีให้มันขึ้นฟองอะไรเงี้ยถ้ายิ่งขึ้นฟองยิ่งจะดีฟองเยอะๆโอเคประมาณนี้มาถึงขั้นตอนขนมปังแล้วนะครับแต่ก็จะทำอย่างนี้เราก็จะจุ่มไปเลยให้มันดูดแล้วก็ซกเข้าไปเดี๋ยวมันก็อันนี้เองนี่อย่างนี้เดี๋ยวมันก็จะดูดอ่ะนี่เราก็จะพักไว้อย่างนี้นะครับอีกอันหนึ่งหรือบางคนเขาก็จะลาดลงไปเลยเราก็จะลาดเข้าไปให้มันบอกว่าเต็มที่ดูดน้ำดูดเข้าไปเดี๋ยวมันก็จะดูดเข้ามาเองไงนี่ปึ๊บเหมือนเราก็นวดมันไปนะครับล้างมือยังไงล้างแล้วสิครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะต้องเปิดเตาก่อนนะแล้วก็ทำให้เตามันร้อนแล้วเราก็จะใช้ truffle butter นี่แหละนะครับปกติถ้าสมมติอยู่ไม่มีแบบว่า truffle butter ก็ใช้ butter ธรรมดาก็ได้แต่อันนี้มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของสูตรนี้นะครับสูตรที่คิดมาเมื่อเช้านี่เองเลยนะครับหอมดมหน้าตามันเป็นอย่างนี้นะครับต้องขอบคุณร้าน Master Butcher ด้วยจะใส่เนยเท่าที่คุณชอบเลยนะเท่าที่จะชอบก็ใส่เข้าไปปุ๊บ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 นี่ให้น้ำบัตเตอร์มันลายไปเยอะเริ่มได้กลิ่นแล้วครับมาสเตอร์รู้สึกน้อยไปขอเยอะๆอีกนิดนึงเหลือไว้ให้จิ้มขนมปังเปล่าๆบ้างดิ
โอ้เยอะแยะอยู่นี่ซอสก็จิ้มได้ชอบกินเป็นเนยชอบกินเป็นเนยครับโอเคได้เยอะมากมันก็เลี่ยนนะโอเคตอนนี้ก็เริ่มได้กลิ่นละเดี๋ยวรอให้มันปุบๆๆๆๆๆๆก่อนโอเคฟังทอดไปฟังดิ้งใส่หน้าปึ๊บปึ๊บนี่ฮะเห็นไหมขนมปังอ่ะมันจะเริ่มฟูเพราะมีไข่กับนมอยู่ไงเห็นปะขนมปังแตกอ่ะมันเพราะมันเรียวใช่สวยงามขนมปังแตกมันเลยไม่สวยไงขนมปังแตกนะไม่เป็นไรแต่มันไม่สวยไง presentation มันต้องออกมาสวยอ่ะไม่เป็นไรอันนี้ไม่แตกแน่นอนอันนี้เพราะเราจะตั้งใจทำอย่างดีปึ๊บนี่ฮะนั่นจะเริ่มฟูขึ้นมาจะเห็นความฟูถ้าปกติถ้าไม่มีอะไรเลยใช่ไหมคนฝรั่งเขาก็จะราดไอ้เนี่ย maple syrup อะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะกินกับไส้กรอกเบคอนแหละแค่นั้นน่ะเขาเรียกว่า french toast จริงๆเธอควรใช้ที่หนีบป่ะไม่ควรใช้ตะหลิวอ่ะกลัวมันขาดอ่ะครับเดี๋ยวเราจะเหมือนจะต้องโทสให้ไข่มันสุกนิดนึงอ่ะแหละถ้าแบบเป็นของฝรั่งมันจะมีแบบแผ่นใหญ่ๆแล้วบึ้งก็วางปึ้งปึ้งปึ้งเอานี่ทับตึก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 นี่เขาจะหมุนไปเรื่อยๆให้มันกรอบยูชอบแบบว่าไม่เอาขอบใช่ไหมนี่อีกข้างนึงโอเคอันนี้สวยใช่อันนี้ออกมาไม่ค่อยดีนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะทำให้ดูเสร็จแล้วนะครับอันนี้ออกมาสวยเชียวนี่ดูดิเหลืองอร่ามสวยแป๊ะเข้าไปนะครับตอนนี้ขั้นตอนนี้ก็เสร็จแล้วตอนนี้เราก็พักขนมปังไว้ตรงนู้นเดี๋ยวเราก็ส่วนผสมอีกอันนึงก็คือต้องทำเป็นแซนด์วิชแล้วนี่นะครับนี่คืออันเนียนเราก็จะหั่นเป็นบางๆเป็นแว่นๆอย่างนี้นะฮะปื้อเอาไว้อันนึงกินได้กินได้นะครับนี่เป็นแว่นๆอย่างนี้อันนี้น่าจะพอแล้วมั้งนะโอเคพอทรัฟเฟิลซอสโอเคตอนนี้ก็ขั้นตอนที่เราจะต้องทำขนมปังละซอสใส่เข้าไปก่อนแล้วกันเราก็จะราดลงไปราดลงไปนี่นะครับเราก็จะเอาทรัฟเฟิลซอสราดไปอย่างนี้ไม่ต้องเยอะแม่เพราะว่าเดี๋ยวมันเลี่ยนนะวันไม่ต้องเยอะใช่ไหมโอเคอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะพอไหมพอแล้วกันนะทาซอสลงไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะผักวางก่อนแล้วกันไม่ต้องเยอะมากก็ได้ปกติเขาจะใช้ประกาศแก้วกันไหมครับมันแล้วแต่ครับแต่อันนี้มันเป็นสูตรที่เขาทำแบบนี้ที่เราเห็นเราก็เลยทำตามเขาจริงๆแล้วแบบว่าแล้วแต่คนชอบไปแหละแล้วแซลมอนเราไม่ใส่แซลมอนแล้วเราใส่ได้ใส่แฮมใส่อะไรก็ได้แต่ถ้าแซลมอนมันก็จะใช่ถูกต้องอันนี้เราก็จะไม่ใส่เยอะเท่าไหร่นะอันนี้วางไปละขั้นตอนต่อไปก็จะเอาอันเนียนวางแล้วนะแล้วแต่คนชอบว่าจะใส่มากใส่น้อยอ่ะเป็นเบรคฟาสต์ได้เนาะอันนี้เขาเรียกว่าเบรคฟาสต์เลยก็ถ้าสมมุติจะเป็นบรันช์อะไรเงี้ยโอเคอันนี้เราก็จะประกบก็ไปอย่างนี้นี่ครับทำให้ลูกๆหลานๆกินที่บ้านได้นะนี่อ่ะก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วสโมกซาลมอนแซนด์วิช with ทรัฟเฟิลซอสนะครับเดี๋ยวเราก็จะแหวกตรงกลางให้ดูว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับเห็นกรอบอยู่นี่แล้วก็จะเป็นอึบนี่โอเคดูดีนะโอเคเราจะมาชิมกันนะมาซอสมะเขือเทศด้วยนะ
ได้แล้วแต่ขอให้ชิมรสชาติแบบนี้ก่อนแล้วค่อยราดอร่อยร้อยคะแนนเต็มร้อยคะแนนเต็มเชื่อผมจบแล้วก็ลองไปทำมันดูนี่เป็นสูตรไม่ใช่สูตรตายตัวหรอกใครอยากจะใส่อะไรเพิ่มก็ใส่ลองใส่เข้าไปแต่สูตรที่มันอร่อยก็คือเพราะมันมีทรัฟเฟิลซอสนะครับต้องขอบคุณร้านมาสเตอร์บูชเชอร์ด้วยแล้วก็ยังไงก็ติดตามเราต่อนะว่าเราจะมีอะไรข้างหน้า subscribe ด้วยนะครับ whatever day subscribe ที่นี่เลย whatever day yep กินยังไงวันเนี้ยก็อร่อยก็ต้องใช้มือสองข้างเลยเหรอโอ้โหมันลำบากมากเลยอ่ะมันเละมากเลยอ่ะอยู่ทรัฟเฟิลซอสน้อยไปนิดนึงใส่เยอะนิดนึงเป็นไงเป็นซอสธรรมดาใส่ซอสจิ้มซอสมะเขือเทศชอบจิ้มซอสมะเขือเทศมากกว่าไปแล้วเละโอเคเจอกันอะไรนะ